ือวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสำหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงื่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรมาตรฐานหรือดาวนี่สูตรเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีคลีนเฟรชจากดาวนี่ที่เข้าจัดการกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิงผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมโรงเรียนเสรีศึกษาอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์คณะครูผู้บริหารบุคลากรโรงเรียนเสรีศึกษาด้วยการนำของดร.ชรัยวรรณประเสริฐผลผู้บริหารโรงเรียนและรองรัชดาชาติสุทธิดร.สุริชาติชาติสุทธินายเสรีชาติสุทธิและนายสุวรรณฟักผลทีมผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่โดยมีนายติยรัตน์ทูบวงในอำเภอชนแดนเป็นประธานในการประกอบพิธีวันแม่ในระดับชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 1,200 คนพร้อมทั้งมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแม่ดีเด่นแห่งปีรวมทั้งนายประวิชัดศรีสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลชนแดนได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน10ทุนทุนละ 1,000 บาทและการรำถวายพระพรจากเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาทั้งนี้ในวันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9และเป็นโอกาสพิเศษที่ลูกทุกคนจะได้ร่วมการแสดงความรู้สึกที่มีต่อแม่บอกรักแม่ให้แม่ได้ชื่นใจซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนเสรีศึกษาไม่ได้เชิญแม่ของนักเรียนมาร่วมกิจกรรมแต่ได้จัดคุณครูซึ่งเป็นสุภาพสตรีไว้เป็นคุณแม่แทนเพื่อให้ลูกๆนักเรียนทุกคนได้กราบแม่โดยที่ดร.ชรัยวรรณประเสริฐผลผู้บริหารของโรงเรียนเสรีศึกษาบอกว่าครอบครัวของเด็กนักเรียนกว่า 2,700 คนบางคนทำงานต่างจังหวัดบางครอบครัวพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันจึงเป็นเรื่องยากที่ทุกครอบครัวจะให้แม่มาร่วมงานได้อีกทั้งเด็กบางส่วนที่แม่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ก็คิดว่าตัวเองมีความแตกต่างจากเพื่อนคนอื่นซึ่งอาจจะสร้างบาดแผลทางใจว่าแม่ของตัวเองอยู่ที่ไหนบางคนแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กบางคนแม่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดจึงไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ทางโรงเรียนเล็งเห็นถึงความรู้สึกที่อ่อนไหวเหล่านี้จึงเปลี่ยนรูปแบบใหม่โดยให้นักเรียนนำดอกมะลิมากราบคุณครูแทนแม่โดยที่ครูจะกอดอวยพรและมีคำพูดดีๆให้พวกเขาได้รู้สึกถึงความรักความอบอุ่นที่ครูมอบให้ซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่แพ้ความรักจากแม่เช่นกันโดยที่ทางโรงเรียนจะเน้นสอนด้านการไหว้การก้มกราบกระดอกมะลิให้แม่ที่ถูกต้องรวมถึงสอนให้รู้ถึงประวัติและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติทำการ์ดวันแม่นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ทราบถึงวันสำคัญคือวันที่12สิงหาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9ดร.ชรัยวรรณกล่าวทิ้งท้ายว่าในการจัดกิจกรรมวันแม่ในรูปแบบใหม่นั้นเป้าหมายที่สำคัญก็คือการให้เด็กทุกคนได้แสดงความรู้สึกต่อแม่ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าแม่อยู่กับเขาหรือไม่วันแม่มีได้ทุกวันรักแม่ก็รักได้ทุกวันเช่นกันอีกทั้งเด็กทุกคนจะสามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมดทุกคนได้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆได้ปรับใช้ได้อย่างสร้างสรรค์และไม่สร้างปมในจิตใจให้เด็กได้ในอนาคต